Hello. Hi. ดีค่ะดีจ้าป๊อปรัตนาพี่บอสว่าดีพี่บอสมาไลก่อนวันนี้อุตส่าห์แบบขึ้นหน้าขึ้นผมแล้วก็เลยเอาซะหน่อยผมแข็งมากไม่ชินเลยไม่ค่อยชินกับการแบบทำผมไหนล่ะท็อป10 request แล้วทำไมไม่เข้ามาท็อป10มันกด request แต่ว่ามันไม่ยอมเข้ามานะสิกดรับไปแล้วอะทำไมไม่ได้นะกดรีเควสต์กับท็อปเทนมาแล้วมันไม่ได้เลยกดแล้วจ้าท็อปเทนท็อปเทนกดแล้วมันไม่ได้หรอคุณนาไปดื่มไปดิ้งเสร็จแล้วกลับมาเพราะพรุ่งนี้มีงานต่อไงเราก็ไม่อยากจะแบบไปดื่มไปดิ้งอะไรเยอะมากมายท็อปเทนมันไม่สามารถแบบเข้าได้นี่กดไปแล้วนะท็อปเทนฉันกดแล้วจริงๆนี่ไงจะมาละฮัลโหลจะจัดไฟเลือดอยู่นะหรือฉันปิดฟิลเตอร์จแัล้ดวฉันอุ๊ยฉันไปเอาไฟมาฉันไม่ได้จัดไฟฉันไม่ได้แต่งฉันไม่ได้แต่งหน้าด้วยอ๋อหรอผมก็ไม่ได้ทำเดี๋ยวฉันลงรูปที่แกมานอนอยู่ห้องฉันดีกว่าเอาเลยเหรอก็แกไม่ได้แต่งหน้าไงไม่ได้แต่งหน้าปกติก็ไม่แต่งอ๋อหรอมีหน้าล่ะเชิญชวนทุกคนไปพรุ่งนี้เร็วพี่นันเชิญชวนเชิญชวนเชิญชวมาไหมนจ้ามาไหมจ้ามาเลยจ้าแน่จริงก็มาเลยจ้าแน่จริงก็มาจ้าแน่จริงก็มาเลยจ้าวันนี้ไม่เคยไลฟ์ไอจีเลยทำไมอ่ะไม่รู้รู้เนาะไม่เห็นมีคนคุยกับเราเลยแม่ลูกนักหยุ่มไหมเออมีคนคุยกับเราไหมฮัลโหลฮัลโหลรัศมีแขปะจ๊ะพรุ่งนี้ที่ไปไปรษณีย์กลางบางซื่อหรอใช่ปะวะพูดไปเรื่อยกลางซื่อไม่ใช่บางซื่อไม่ใช่บางเฉยเธอเห็นเราไหมเราเห็นเธอนะฮึไม่ชินอ่ะไม่ชินอะไรอ่ะจริง Love you see you in Manila นะคะเขาว่า
อันนี้ไม่เห็นเมนเลยคุณหูแก้วก่อนละแม่ครับหยุดแต่จริงๆนี่ก็เม็ดนะเพราะว่านี่ก็บอกทุกคนตลอดวันนี้เป็นคนเรื่องมากอยู่แล้วเห็นไหมล่ะเห็นไหมล่ะก็เป็นคนเรื่องมากอ่ะทำไมอ่ะมันก็ก็ฉันเป็นคนเรื่องมากกระทุยฉันไม่เห็นเมนอ่ะทำไมจะไม่เห็นเมนมาไม่เห็นจริงมันพังเรื่องมากไม่ผิดจ้าใช่ไหมเราก็ไม่ได้ว่าไงแต่ว่าแบบว่าหมายถึงว่าบางเรื่องเราก็มีแบบเราจะต้องยังไงยังไงเราก็เป็นการแจ้งไว้ก่อนอะไรอย่างนี้ได้ก็พูดไม่ได้ก็เดี๋ยวก็ปรับเจอกันตรงกลางมันก็เป็นเรื่องปกติเพราะว่าฉันไม่ใช่คนแบบโอ้ยใครทำอะไรก็ทำได้หมดทุกอย่างทุกอย่างต้องมีการพูดคุยจ้ะเม็ดมั่งไม่เม็ดมั่งเม็ดมั่งไม่เม็ดมั่งเป็นไรไปวันไหนอารมณ์ดีก็ทำอะไรก็ได้วันรีวันนี้เม็ดมั่งไม่เม็ดมั่งเป็นไรไปเม็ดมั่งไม่เม็ดมั่งเป็นไรไปตลกพูดเล่นนะเธออย่าไปจริงจังมากเดี๋ยวคนเอาฉันไปด่าโดนหน้าเทนทวิตมาเลยจ้าไม่ชินเลยอะไรในไอจีอะไรส่วนแก้วมังกรใครด่าแกเราจะหยุ่มไม่รู้เหมือนกันเขาว่าใครหรอกฉันไม่เข้าใจอ่อนว่าต่างชาติต่างชาติฉันไม่เข้าใจในสิ่งที่พวกเขากำลังพูดแต่สลับพวกเขาพี่นาพวกนี้แกจะซีมแกจะเปิดผมหรือว่าปิดผมฉันยังไม่รู้ฉันขอดูชุดก่อนว่าพรุ่งนี้แบบจะทำลุคไหนดีขอลองชุดก่อนนี่ชุดกำลังมาส่งฮะชุดมาส่งคือมีของมีของทับปะไม่รู้ว่าไม่รู้ว่าเขาส่งอะไรมาบ้างคุณนาเขาส่งมาให้วันนี้ก็ต้องมีของท็อปแหละเพราะว่าพรุ่งนี้แต่งตัวไงใช่ไหมวันนี้อยากว่ายอดช่างแต่งหน้าช่างทำผมพี่ออแต่งหน้านะจ๊ะพี่นาทำผมยอดกับพี่นาวันนี้คือห้องยอดกับพี่นาวันนี้เลิศเกินยังตั้งนานเจดีนะเขาบอกหน้าขาวจังคนบนใช้ฟิลเตอร์สิคุณนะนี่เปิดฟิลเตอร์ช่ำความจริงไม่ได้ใช้ฟิลเตอร์ใช่ไรอ่ะใช้กันแดดแกแรงเกินมันก็จริงแต่ว่าเราต้องขายของในรับนี้เลยหรอขายเลยเริ่มคุณน่าของยังไม่มีส่งซื้อยังพูดขนาดนี้เอายังเนาะซื้อยังของยังไม่มาใจเย็นแต่มันดีจริงเพราะว่าเวลาที่เราไปแต่งหน้าอันนี้เสียงจากช่างแต่งหน้านะปกติเขาจะบอกว่าแบบคือบางทีทากันแดดเยอะมันจะทำให้แบบแต่งหน้าไปแล้วมันมีความแบบว่ามันหยาบง่ายอะไรเงี้ยแต่ว่าอันนี้ไม่เป็นพิสูจน์มาแล้วที่งานแฟนมีตที่แต่งหน้าตั้งแต่เช้าจนถึงเที่ยงคืนตีหนึ่งตีสองตีสามก็ยังไหวอยู่ไหวบ้างไม่ไหวบ้างเป็นไรไปไหวบ้างไม่ไหว
บ้างเป็นอะไรไปไหวบ้างไม่ไหวบ้างเป็นอะไรไปอ่ะ กันไหนกันกันน้ำช่ำกันน้ำไหนลองแกล้งพูดสรรพคุณหน่อยก็คือเรามีฟิลเตอร์กันแดด5ตัวใช่ไหมเราฟิลเตอร์กันแดด5ตัวของเราอ่ะเป็นเคมีคอล4ตัวแล้วก็เป็นฟิสิคอล1ตัวำอุ้ยขคืาอยสขาเอหงตุเลที่ยหรอเขาให้พูดให้ฟังไงสรรอพ๋อคุณพเรูาดก็ใหเล้ยฟแับงบพูดเราก็เลยพูดให้ฟังว่าคือสาเหตุที่เราอยากให้เป็นไฮบริดเนี่ยเพราะว่าเราอยากให้มันมีความแบบขาวแบบอยู่ในกันแดดนิดๆมันจะคล้ายๆเกือบจะโทนอัพแต่ก็ไม่โทนอัพเพราะเราใส่ฟิสิคอลสารกันแดดที่เป็นฟิสิคอลมาหนึ่งตัวเพื่อทําให้มันแบบขาวขึ้นมาแบบนิดหนึ่งอ่ะแบบครึ่งเฉดอะไรแบบเนี้ยแล้วก็ใส่พวกสารบํารุงมาคือถ้าอย่างสมมติว่าวันไหนที่ฉันต้องตื่นไปฟิตเนสใช่ไหมฉันก็จะแบบล้างหน้าด้วยแบบน้ําเปล่าคือยังไม่คลีนหน้านะแล้วก็ทากันแดดตัวนี้เลยคือเหมือนมันมีบํารุงด้วยเพราะว่าคือตัวเด่นอ่ะมันมีทั้งแบบว่ามันมีแบบใบโบโบกอย่างเงี้ยเนาะแบบลดการอักเสบเวลาที่แบบว่าเราเจอแสงแดดอ่ะมันก็จะทําให้ผิวเราอ่ะมันมีการอักเสบได้อยู่แล้วเราก็ใส่แบบใบโบบกเข้าไปเพื่อลดการอักเสบแต่ว่ามันมีส่วนผสมตัวซึ่งก็คือเบบี้คอลลาที่แบบฉันเป็นคนเลือกเองแล้วเป็นคนคิดเองว่าจะใส่สารสกัดตัวนี้ลงไปเพราะว่าคือด้วยชื่อด้วยมันแบบสลิดมันได้แบบเบบี้คอลลาแต่แกว่เาอาเสรรพคุณฮะเขาไม่ฟังแกแล้วเขามองแต่เล็บแกอ่ะ โอเคมันเป็นแบบไม่หรอกว่าเบบี้คอลลาใช่ไหมคือนอกจากแบบชื่อจริตมันได้อย่างเงี้ยฉันรู้สึกว่าแบบคือสรรพคุณมันค่อนข้างครบคือมันเป็นคอลลาเจนมันช่วยแบบกระตุ้นคอลลาเจนแล้วมันก็ช่วยลดแบบจุดด่างดําทําให้ผิวแบบอ่อนยาวเพราะว่าคือเรารู้อยู่แล้วว่าแสงแดดเนี่ยเป็นตัวการที่ทําให้เราอ่ะเอจฉันก็เลยตั้งใจใส่สารสกัดตัวนี้ไปเพื่อให้เราเอจแบบชาที่สุดหรือว่าแบบน้อยที่สุดก็เป็นเหมือนกันแดดแล้วก็บำรุงไปด้วยที่สำคัญคือมันทาทับเมคอัพได้เธอเพราะว่าเราแต่งหน้าอยู่แล้วไงแล้วคือโจทย์มันต้องเป็นแบบว่าถ้าฉันไปถ่ายละครแบบกลางแจ้งใช่ปะกันแดดเนี่ยเขาให้เติมทุก2 ชั่วโมงแต่เราอาจจะไม่มีเวลาขนาดนั้นนะเพราะว่าไม่งั้นแบบคืออาจจะเสียเวลากองไปนิดนึงแล้วก็เราก็อาศัยแบบว่าตอนพักเที่ยงอะไรแบบเนี้ยเราก็แอบเติมแบบให้ช่างเติมให้อะไรเงี้ยตอนเที่ยงที่แบบว่าว่างๆก็เมคอัพมันจะได้ไม่เคลื่อนก็จะแบบว่าไม่เดือดร้อนพี่ช่างแต่งหน้าด้วยอย่างนี้เราก็ได้ปกป้องผิวเราด้วยก็คือเป็นโจทย์ที่แบบว่าอยากให้กันแดดตัวนี้ทําได้เพราะว่าทํามากะจะใช้เองอันนี้เล่าสรรพคุณให้อันนี้เล่าสรรพคุณให้ฟังเผื่อมีใครอยากรู้อะไรอีกเล่าเฉยๆเล่าเฉยๆเล่าเฉยๆอันนี้ยังไม่ขายนะแต่อีกเดือน2 เดือนแหละเล่าเฉยๆเล่าเฉยเล่าให้ฟังเฉยๆแต่นี้ยังไม่ได้ขายตะกร้ายังไม่มาจ้าของยังไม่มาเลยจ้าตอนนี้กำลังรอแบบแพ็กเกจจิ้งอยู่เพราะว่าเม็ดไงเลือกเยอะไปหน่อย เลือกเยอะไปหน่อยไม่แต่ว่ากันแดดเนี่ยกว่าจะได้ตัวนี้มีแบบเขาเรียกว่าอะไรอ่ะตัวแบบที่มันเป็นแบบก่อนที่เราจะเลือกอ่ะสูตรอ่ะทำมาประมาณแบบ7-8 สูตรมั้งกว่าจะมาจบที่ตัวเนี้ยอุ้ยพี่ก้อยสวัสดีครับขายเมื่อไรบอกพี่ก้อยด้วยเดี๋ยวเอาไปให้เลยพี่ก้อยไม่ต้องห่วงมันดีจริงใช้ทุกวันชื่อแบรนด์ได้แล้วเดี๋ยวจะมาบอกนะจ๊ะเซอร์ไพรส์ใช่ไหมเป็นอ่คะุยมาสิแล้วอย่านั่งเงียบเอ้านั่งเงียบอยู่ดีก็ไปเลยอ่ะไปทากันแดดไฟที่ห้องมันแรงก็จริงก็จริงเดี๋ยวมันเอชไปทากันแดดก่อนนะเล่กาฟิลมาด่าสิอะไรวะเล่กาฟิลมาด่าออฟเทนจะไป
ขนาดนั้นหรอจะไปอาบน้ำแล้วไดเจ้อกันเลพรุ่งนยี้ครับทุกคนเจอกันพรุ่งนี้นะทุกคนที่ไปสนิการใช่ไหมกี่โมงนะไปสนีกลางกี่โมงไม่รู้บ๊ายบายบายบายท็อป10เจอกันในดิสเดี๋ยวอีกสักแป๊บหนึ่งสัก5นาที10นาทีเดี๋ยวไปนะจะมีลุงสายไอ้นัดกาลาคอนอีกเมื่อไหร่จ๊ะเธอเอาจริงปะลุงสายไอ้นัดกาลาคอนอะจริงๆแล้วจุดเริ่มต้นมันมาจากการที่แบบจะทำคอนเทนต์อะไรดีแบบในติ๊กต็อกนึกออกปะแล้วตอนนั้นก็เป็นฟีลแบบว่าอุ้ยเราน่าจะต้องทำคอนเทนต์อะไรสักหน่อยใหม่อ่ะแล้วพอทำไปแล้วมันก็เป็นฟีลว่าแบบเฮ้ยคนชอบอ่ะเนี่ยแล้วพวกเธอก็แบบมาเรียกร้องการอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าจริงๆแล้วแบบคือฉันก็ต้องหาฉันก็หาคลิปนะแบบนี่ทุกวันนี้ก็ยังคุยกันเลยว่าแบบเฮ้ยทำอะไรต่อดีเลยแบบเนี้ยแบบคลิปไหนต่อดีก็คือมีคลิปที่แบบเลือกๆไว้แล้วก็เลยยังตอบไม่ได้ว่าเมื่อไหร่คือมันไม่ได้เป็นการทำแบบเดี๋ยวเราจะต้องลงอาทิตย์ละ3คลิปนะลุงสายอันนี้ก็คือเป็นฟีลว่าแบบเอ้ยเจออันนี้แบบน่าทำว่ะเธอแบบอยู่ตรงนี้พอดีแล้วก็แบบเอ้ยงั้นเราทำคลิปนี้ใหม่แล้วก็อ่ะจำแล้วก็ทำเลยอะไรแบบเนี้ยส่วนมากมันจะเป็นอย่างนี้ไงแล้วก็เป็นแบบส่วนมากก็จะเป็นทำแบบสดแบบอยากทำก็ทำอะไรเงี้ยก็เลยตอบไม่ได้เธอว่าเมื่อไหร่หอแต๋วจ้ารอดูอีแพนเค้กเธอไม่ต้องใส่เสียงไหมฉันอันนั้นฉันพูดได้นะฉันจำฉันค่อนข้างจำบทได้แบบแม่นอยู่นะทุกวันนี้ดูคลิปเก่าๆไปก่อนดูคลิปเก่าๆได้ก็สลับกันคือบางทีก็ลงแบบ TikTok พี่สายบ้างลง TikTok ฉันบ้างก็แล้วแต่วันนั้นแบบคุยกันแล้วแบบแบบล่าสุดใครลงคลิป TikTok ไปแบบยังไม่ค่อยมีอะไรก็ก็เอาไปลงนะคนนั้นดูกี่รอบพอแต่ก่อนฉันก็ดูไปเรื่อยๆว่างๆก็ดูอยากฟังเธอร้องเพลงไฟแยะเพิ่งลงไปเมื่อวาน ฉันเพิ่งลงไปเมื่อวานเองเธอรู้ไหมแล้วแบบคือตอนแรกแบบว่าแบบจะร้องเพลงแล้วก็แบบอัดใช่ไหมคือจริงๆแล้วมีเพลงที่ทำไว้เนี่ยดนตรีที่ทำเอาไว้ในสต็อกก็เยอะมากแต่ว่ายังไม่มีเวลาอัดเลยเพราะว่าคือช่วงเนี้ยก็คือเห็นใช่ไหมว่าเราก็ไปแบบเอเชียทัวร์ด้วยแล้วก็มีงานอื่นๆที่เป็นโปรเจกต์ที่อาอย่างสมมติว่าใครไปงานของงานถั่วฝักยาวเนี่ยก็อย่างที่คุณแม่ได้พูดไปบนเวทีว่าแบบจะปล่อยให้อีกคนข้างล่างนั่งเหงาได้ยังไงอย่างเงี้ยก็คือมันก็มีอนาคตโปรเจกต์ที่แบบว่ามันก็ต้องทำด้วยเธอมันเลยแบบมันก็หาเวลายากที่จะมาอัดแต่ว่าเมื่อวานนี้ก็คือเป็นฟิลประมาณว่าลองแกล้งถามพวกเธอดูในแบบในทวีตเพราะฉันว่างพอดีก็เลยแบบแล้วมีคนแบบขอจำนวนเข้ามาเยอะมากแล้วยังไม่ได้แกะอะไรก็แบบก็อัดเลยจบงานด่วนงานเร่งเธอตื่นเต้นเธอฉันก็พูดอะไรมั่งไม่ได้มันก็ต้องรอให้ทางออฟฟิเชียลประกาศก็ตามที่แบบคุณแม่ได้พูดไปบนเวทีว่าเขาจะไม่ปล่อยให้แบบเงาหงอยแต่ว่าเป็นเรื่องอะไรอะไรยังไงจะเป็นงานอะไรเนี่ยก็ต้องรอทางออฟฟิเชียลประกาศแต่ว่าก็มีแล้วช่วงนี้ก็แบบอาซ้อมเราก็ต้องแบบว่าพยายามแบบว่า
ตะขีบตัวเองอยู่ตลอดเอาเรื่องที่แบบว่าเราจะไปเอเชียทัวร์เราก็ต้องมีทวนเพลงทวนอะไรของเราแบบทำการบ้านอยู่ตลอดอยากได้เล็บคือเล็บอันเนี้ยแบบก็ไม่ได้เป็นอะไรคือทาสีที่มันเป็นแบบว่าสีธรรมชาติอะเธออันนี้คือฉันทาสีธรรมชาติที่แบบมันก็จะมีหลายโทนใช่ไหมแต่ว่าเนี่ยเห็นปะแต่นี้มันเปิดต้องไปเติมโทนมันเริ่มอันนี้แหละส่วนมันเป็นสีธรรมชาติแต่ว่ามันก็จะมีอันนี้ที่เป็นแบบที่เขาเรียกว่าเป็นลูกแก้วใช่ไหมข้างซ้ายจะอยู่ที่นิ้วนางข้างซ้ายจะอยู่ที่นิ้วนางแล้วก็ข้างขวาอยู่ที่นิ้วชี้แค่นิ้วเดียวอันนี้คือไปแก้มาเพราะว่าที่พวกเธอเห็นน่ะคือวันตอนนั้นไปงานอีเวนต์ใช่ไหมแล้วคือฉันน่ะเปลี่ยนแบบคือก็เพิ่งเข้าสู่วงการทําเล็บแล้วก็แบบว่าเปลี่ยนแบบร้านทําเล็บอะไรอย่างเงี้ยไม่ได้ไปทําร้านเดิมแล้วคือแบบว่าเออถามเขาแบบเออจริงๆแล้วอยากได้แบบสีลูกแก้วแบบบางๆอะไรแบบเนี้ยทุกแบบนิดนึงเลยแต่ว่าครั้งที่แล้วคือพอทาไปแล้วก็คือแบบเขาทาแบบทุกนิ้วเลยอ่ะเธอแล้วเขาทาหลายรอบเนี่ยแต่เราก็แบบเออแบบไม่เป็นไรก็เออฟิลไปก่อนก็ได้แล้วเดี๋ยวค่อยไปแก้ก็เลยไปแก้ให้มันเป็นสีธรรมชาติแล้วก็มีแบบดีเทลนิดหน่อยแบบหนึ่งเล็บก็เลยเป็นแบบนี้ตอนนี้เริ่มยาวไปแล้วเล่นเกมแล้วเธอใช้ชีวิตยากอยู่นะมันยากเหรอI like this color เนาะสีนี้มันแบบเรียบๆดีทาทุกสีก็สวยนะเธอทุกสีคือยังไงอะเธอแบบ12 สีแบบเล็บเมียว10 สีอ๋อ12 สีอะไรอะ ฉันติดคำว่าแบบการแบบ12 คนนะเพราะว่าแบบ12 สีอุ้ยมีภาษาแบบเกาหลีด้วยเลยลองฟิงเกอร์ใช้ชีวิตลำบากใหม่เล็บยาวแล้วก็ตอนนี้รู้สึกว่าลำบากเวลาที่แบบเล่นเกมนะคือเล่นเกมแล้วแบบมันลำบากไม่ชินเพราะปกติเราใช้ตรงนี้กดไงเนี่ยข้างในตรงเนี้ยแล้วพอเวลาเล่นอย่างเงี้ยคือเรางอนิ้วอย่างเงี้ยคือเราเป็นคนติดงอนิ้วอย่างเงี้ยแล้วกดอ่ะแล้วพอตรงเนี้ยมันติดเล็บแล้วมันแบบมันไม่ได้อ่ะเธอนึกออกปะมันลำบากอ่ะทำเล็บช่วยเรื่องกัดเล็บได้จริงๆทำเล็บช่วยเรื่องกัดเล็บได้จริงๆแบบคอนเฟิร์มเลยเพราะว่ามันกัดไม่ได้เธอมันแข็งนะเล็บมันแข็งมากยังไงอะกัดยังไงนะคาร์ดิช็อตก็คิดว่าจะทำให้สั้นกว่านี้อยู่เหมือนกัน maybe ใช่มันแข็งมันไม่เหมือนเล็บเราอ่ะเข้าแล้วออกยากจริงปะคะออกยากจริงเธอเพราะว่าเรารู้สึกว่าแบบพอเล็บเราสวยแล้วมือเราสวยแล้วเราแบบชอบที่เราจะมือสวยแล้วเราก็เลยรู้สึกว่าต้องไปทําตลอดแล้วมันสนุกตรงที่แบบเราได้เลือกสีเลือกอะไรอย่างเงี้ยเอตันฮัลโหลเอตันเอตันวันก่อนไปไอ้นี่มาหล่อไปถ่ายซีรีส์มาหล่อใครให้เธอตังหูอ๋อตั้งหูหรอไม่ใช่ใครจ้ะแม่จ้ะแม่ซื้อให้จ้ะแม่ซื้อให้ใครจะมาให้ฉันต่อขนตาไม่ได้ต่อขนตาเลยเธอคอมเมนต์หน้าตาชาจริงคืออะไรอ่ะห้าสิบเปอร์เซ็นต์แล้วใกล้จบแล้วเธ
เธอไปตามน้องเอตันได้นะน้องร้องเพลงพอมากเป็นแบบเป็นลูกฉันได้ นาตาชาคือสายลับอ๋อเขาก็อยู่ห้องเขาสิเธอพี่นายก็พูดไปแล้วเออตันเอตันไว้เดี๋ยวแบบช่วงว่างๆมาอัดแบบโคเพลงกับพี่ไหมหาแบบช่วงว่างๆแบบร้องเพลงกันเล่นๆอะไรเงี้ยแบบอัดลงแต่รอพี่ผ่านชีวิตช่วงนี้ไปให้ได้ก่อน Love from India, thank you. นี่รอไปหาได้ได้ไอ้ตันเดี๋ยวถ้าแบบว่างๆแล้วเดี๋ยวผ่านแบบช่วงทัวร์หนักๆก่อนไมเคิลมาเหรอไม่เห็นไมเคิลเลยอ่ะไม่เห็นไมเคิลพิมพ์อะไรเลยไม่เห็นไมเคิลพิมพ์อะไรเลยอ่ะเธอหรือว่าไมเคิลพิมพ์แล้วฉันไม่เห็นฉันก็ดูก่อนโอ้ไม่เห็นมีนะไมเคิลก็ไม่ได้พิมพ์อะไรนะหรือว่าไมเคิลเข้ามาตามหาทอเพนหรือเปล่าทอเพนไปอาบน้ำแล้วจ้าเนาะวันไปคอนผมก็ร้องคนไม่ค่อยดีสุดเสียงนี่เป็นไงล่ะน้องน่ารักมากพี่นะคนสวยไมเคิลไมเคิลแกมาตามหาท็อปเทนนี้หรอท็อป10ไม่อยู่นะไมเคิลสินสอดเท่าไหร่อ้าแกพูดเองนะแกพูดเองนะไมเคิลเรียกไม่แพงหรอกเดี๋ยวส่งบินไปหลังไมค์ราคามันต่อรองกันได้ วันก่อนไมเคิลน้อยใจไมเคิลบอกไมเคิลท็อปเทนอยู่ในใจเคิลครับอืมเกินเรื่องเกินราวกันมาจีบอะไรแถวกันแถวนี้อ่ะเจ้าตัวเขาไม่อยู่แกก็จีบอ่ะอ๋อพี่เคลื่อนใช่ไหมเคลื่อนให้แกมาเร็วกว่านี้นะฉันจะให้แกขึ้นมาไลฟ์กับยายท็อปเทนแต่ท็อปเทนมันไปอาบน้ำแล้วอืมแม่สื่อมากใช่เธอจริงๆแล้วฉันไม่สาววายฉันจีนทุกคู่แหละฉันเก็บอาการอยู่แบบพึบเนี่ยจริงๆแล้วอะคนที่เป็นซาแซงก็คือฉันเองฉันมีรูปทุกคู่เลยพูดจริงเป็นแบบโมเมนต์ที่แบบเวลาเหมือนเป็นฟิลเวลาที่เขาไปเวิร์กช็อปกันใช่ไหมแล้วเราไปด้วยอ่ะเออเราก็นั่งดูอ่ะแล้วแบบคือพอเวลาแบบเราเขินอ่ะเราก็ชอบที่จะแบบหยิบโทรศัพท์มาถ่ายอะไรอย่างเงี้ยเออด้านหลังสุดหรอเออชอบขอปล่อยสักหนึ่งรูปบอกเธออยากได้รูปใครไมเคิลท็อปเทนหรอไมเคิลท็อปเทนหรอไมเคิลมันชอบเขินท็อป10แกพวกกลุ่มความลับบอฉันบอกเลยนะถ้าโทรศัพท์ฉันหายไปอ่ะ
ข้างเครียดเพราะหลักๆมันไม่ใช่รูปฉันมันเป็นรูปอื่นมันเป็นรูปคนอื่นลุงสายไอ้นะป๊อปพร็อพเทนนี่ไม่เธอแต่ฉันจะบอกว่าไม่สบายหรอครับไม่สบายดีจ้ะโนปอมทอเพียไม่เคลื่อนห่วงล่ะไม่เคลื่อนห่วงล่ะยี่ห้อไม่เคลื่อนนิสเฮียไม่ใช่หรอกเธอคือมันเป็นคือเรื่องนี้มันก็พูดยากไงแบบเหมือนเป็นฟิลประมาณว่าใครเขาแบบเห็นตรงไหนแล้วเขารู้สึกว่าอยากจะแบบรู้สึกว่าตรงนี้มันเป็นโมเมนต์เขาอยากจะจีนคู่ไหนมันก็แบบเราก็ไปห้ามเขาไม่ได้แต่ว่าเธอก็ต้องแบบว่าก็ฝากแบบซัพพอร์ตที่เป็นแบบออฟฟิเชียลเป็นงานด้วยอะไรอย่างนี้เพราะว่ามันก็อย่างที่ฉันบอกแหละมันพูดยากมันเป็นแบบใครจะมีความสุขกับอะไรมันก็เป็นสิทธิ์ของแต่ละคนแต่ว่าอย่าลืมฝากแบบซัพพอร์ตที่เป็นงานที่เป็นแบบออฟฟิเชียลด้วยอะไรอย่างนี้เพราะว่ามันก็จะได้แฮปปี้กันทุกฝ่ายเนาะเลือกลูกเขยลูกฉันนี่มันสวยเนาะจริงคุณพี่จริงเรื่องไหนจ๊ะคุณน้าไมเคิลนี่ฉาหรอท็อปเทนมาค้าท็อปเทนไปอาบน้ำเธอุ้ยพี่ต้องคิดถึงอ่ะนี่คิดถึงพี่ต้องมากพี่ต้องไม่ว่างมาแต่งหน้าให้เลยเนี่ยพี่ต้องไว้เมื่อไหร่เรานัดไปกินข้าวกันไหมนะขอรูปลุงแกใช่ปะรูปลุงคือแบบเยอะมากอะแล้วแบบบางรูปคือแบบไม่สามารถหลุดออกไปได้จริงๆดูมาใช้ค่อยถ่ายเธอราคาแกมาเป็นเพลงเลยดิไม่ขึ้นแกขึ้นมาไลฟ์กับฉันไหมล่ะอุ้ยแต่ตอนแรกเมื่อกี้ฉันว่าจะมา15 นาทีนะเนี่ยไม่เจอนานเกินพี่ต้องเดี๋ยวไลฟ์เสร็จแล้วเดี๋ยวโทรเมาดีกว่าไม่ขึ้นมาไหมแกดูพิมพ์เหนื่อยอ่ะท็อป10ไมเคิลฉันว่าได้นะไม่ได้เมื่อกี้พูดไปก่อนแต่พอคิดภาพแล้วไม่ได้อุ้ยไมเคิลอะไรแกอยู่ในห้องน้ำแล้วแกกดทับลับทำไมเนี่ยแกใส่เสื้อผ้าหรือเปล่าไม่ไม่ใช่ห้องน้ำอ้าวเหรอห้องนอนที่นักอะไรช่วยไมเคิลเดี๋ยวนี้ช่วยอะไรไหนลองเล่ามาสิรู้ไหมฉันโคดิชาที่เธอรักเขาลูกฉันมันก็สวยอะเนาะเอ้าแรดจริงๆก็สวยได้แม่ไงมันก็ต้องจริงแต่ไม่รู้แรดแต่ไม่รู้แรดได้ใครก็ได้แม่ไม่นะตัวแม่อ่ะไม่เคยพูดดีนะพูดดีนะไม่ครับทุกคนคนคือพี่นัทเนี่ยเขาเรียกว่านางฟ้าเนี่ยเหมือนกับจุติคือนางฟ้าจุติลงมานางสวรรค์คือดีจิตใจดี ถ้าเกิดคนเข้าไปในหัวใจสีขาวไม่มีสีดำแซมเลยแบบว่ารักแบบว่าคนดีรักเดียวใจเดียวที่พูดมาตรงกันข้ามหมด
คือตอนนี้คือแฟนคลับบอกว่าไม่ขึ้นแบบว่าอย่ายอมผมไม่เคยยอมผมไม่เคยยอมอ๋อคือเพราะว่าเป็นศึกแย่งท้องกันหรอคือผมก็สู้สุดใจไงทำไมไม่เห็นมีใครมาแย่งฉันบ้างเฮ้ยโกโหแล้วพี่ปิงให้นัดคนเดียวนะทุกคนน่ะไม่รู้เนี่ยผมนี่นะผมเป็นหัวเรือนะพี่ปิงให้นัดคนเดียวนะทุกคนหรอเธอเป็นหัวเรือหรอหัวเรืออยากให้มีคนอยากให้มีคนมาแย่งฉันสักแบบ 200-300 คนนะแล้วเราค่อยแบบคิดว่าอุ๊ยเราจะเลือกใครดีอย่างเงี้ยเอาแล้วไม่เคลื่อนนัดไม่ล่ะทั้งนั้นน่ะเออแต่ว่าได้เพราะว่าฉันสามารถจิ้นได้กับทุกคนเฮ้ยคุณมีใจเหรอฉันมีใจทุกคนฉันรักทุกคนแล้วถ้าอย่างนั้นไม่ได้อย่างนั้นไม่ได้คือผมไม่ใช่สไตล์นั้นของสำหรับผมอะรักเดียวใจเดียวผมรักเดียวใจเดียวนี่ก็รักเดียวใจเดียวแต่นี้มีได้หลายคนรักเดียวใจเดียวรักใครรักเดียวใจเดียวแต่ว่าเราก็ทีละคนไงหลายคนแต่เราทีละคนรักทุกคนเลยขอชื่อรักทุกคนรักทุกคนเนี่ยแฟนคลับเนี่ยตั้งพันกว่าคนที่อยู่ในนี้ก็รักทุกคนไอ้ที่ว่ารักเดียวใจเดียวอ่ะอยากได้ชื่อก็รักหมดแหละรักไม่เคยก็รักเฮ้ยแกแม่ขี้มีตกไหมแกไอเราก็หวั่นไหวนัดไปขึ้นหยุดก่อนเนาะให้พิมพ์มาตลกเกินคุณนะนัดไม่ขึ้นหยุดก่อนเอางี้เฮ้ยนัดไม่ขึ้นได้อยู่นะไม่ได้จ้ะไม่ได้อยู่นะแป๊บนึงนะดูก่อนเฮ้ยได้อยู่แกสูงกว่าเราอีกเธอแบบกล้ามเธอใหญ่กว่าเราอีกนะกล้ามเธออะไรกล้ามแกใหญ่กว่าฉันจ้าไมเคิลเป็นพูดไม่ได้พี่นัดวันนี้ไปเดินไปงานมาเป็นไงบ้างไปงานมาก็ไปเจอน้องมินมาเนาะน่ารักเจอใครนะน้องนี่เจอที่งานน่ารักน้องเคลื่อนเหรอไม่ใช่น้องเคลื่อนจ้ะน้องเคลื่อนไม่ได้ไปวันนี้เนาะผมก็เจอน้องที่งานที่พี่นัดไปนะน้องคนหนึ่งน่ารักน้องนัทครับได้อสรยอดท็อป10โอ๊ยแกอย่ามาจีบอะไรกันหมดว่าฉันน่ะพี่นัทไม่คือแบบลองแบบเป็นใจไม่ขึ้นหน่อยคือพี่ก้อยบอกแล้วพี่ก้อยพี่มาบอกไม่เคลื่อนหยุดแกล้งนัทนะเห็นมั้ยคืออย่างนี้พี่นัทคือผมเนี่ยตอนเนี้ยมันต้องใช้แบบคือผมต้องใช้พี่นัทแบบเป็นสะพานผมต้องหาตัวช่วยแล้วแกพูดกับฉันอย่างนี้เลยเหรอก็คือต้องพูดตรงๆเลยคือเราเป็นคนตรงๆอยู่แล้วว่าตอนเนี้ยคือเราแบบผมเนี่ยใกล้จะหมดแบบเหมือนกับว่ามันเริ่มแบบมันเริ่มไม่สู้ไม่ไหวแล้วมันเริ่มจะแบบสู้ไม่ได้ผมก็ต้องใช้กรรมวิธีกลเม็ดทุกอย่างอ่ะอ๋อเหรอพี่นัทก็ช่วยไม่เคลื่อนได้มั้ยท็อปเทนไม่รับรักแกหรอพี่จะไปพึ่งตัดสินอย่างนั้นมันก็ยังแบบมันก็ไม่แน่ยังพอแบบแล้วแกจีบเขายังไงล่ะแกต้องจีบจีบยังไงก็จะจีบอย่างเงี้ยหรือว่าไม่ต้องจีบเพราะว่าคือถ้าเป็นฉันน่ะก็ไม่ต้องจีบแต่ว่าถ้าเกิดว่าไซส์แหวนมันถึงนะกลัดมันได้นะมันได้อะเหลี่ยมมันได้อ่ะมันก็จบไงไมเคิลก็ตอนนี้ก็เหล่ามัมมี่ของไมเคิลก็พร้อมจ่ายเฮ้ยเหล่าของไมเคิลพร้อมจ่ายหรอก็มัมมี่แต่ว่าฉันขอใช้พื้นที่สื่อตรงนี้เลยละกันสำหรับมัมมี่ของไมเคิลว่าถ้าสมมติว่าไมเคิลจิตสำเร็จเนี่ยฉันต้องได้ส่วนแบ่งเฮ้ยไม่ต้องห่วงคุณสุพนัทสินสอดมันถึงคุณอยู่แล้วได้ก็เดี๋ยวปิดไลน์เดี๋ยวฉันจัดการลูกฉันเลยอันนี้จริงนะอันนี้จริงนะรู้ก่อนแต่ว่าสินสอดมันถึงไหมนะอย่างเงี้ยที่แบบว่าดูแล้วแบบจะเลี้ยงดูลูกคนเดียวของฉันได้ไหมนะอย่างเงี้ยก็คือได้ทั้งชีวิตอ่ะแกพูดนี่ดิจิตอลฟุตปินนะก็นี่ผมมั่นใจมัมหมี่ผมพร้อม
สุดสุดสายเปย์อยู่แล้วมามีผมอ่ะไม่เคยยอมแพ้เดี๋ยวจะลองดูลองดูหน่อยจัดไปคนแท็กเลยครับเต้นเต็มเลยแกมาช้าเกินอ่ะเมื่อกี้มันไลฟ์อยู่กับฉันไงไม่เป็นไรคือแบบว่าไมเคิลก็ต้องแบบค่อยๆเขาเรียกว่าค่อยๆน้ำใช้กลยุทธ์น้ำซึมบ่อทรายอยู่พี่นัทคือต้องเข้าค่อยๆเนียนๆหน่อยเข้าทางคนเท่าข้างเท่าทางแม่เข้าทางเพื่อนเข้าทางพี่น้องแบบเข้าค่อยๆแบบตีกรอบอ่ะตอนนี้ดีลใครไปแล้วบ้างตอนนี้ก็คือดีลพี่นัทแล้วโอเคฉันเป็นรายแรกเลยเหรอรายแรกฉันเป็นผู้ค้ารายแรกรายแรกโอเคแล้วมีแพลนไหมว่าแบบผู้ค้ารายต่อไปจะเป็นใครลูกค้ารายต่อไปที่ผมคิดว่าจะสามารถที่จะช่วยเหลือผมได้อืมคือลุงสายลับคนนี้เขาทีมผมอยู่แล้วก็เป็นไปได้เป็นไปได้คนนี้แน่นอนเขาต้องแบบว่าดันหลังผมอยู่แล้วเพราะว่าแต่ว่าลุงสายจะช่วยเธอหรือเปล่าช่วยแน่นอนช่วยแน่นอนผมฝากผมฝากถึงไลฟ์นี้ฝากถึงลุงสายเลยแต่ผมก็รู้อยู่แล้วว่าเขาคงไม่ได้ยินนะไม่ค่อยเล่นโซเชียลอาจจะไม่ช่วยแต่ว่าถ้าฝากฉันคิดสินสอดไม่แพงเดี๋ยวฉันจัดการให้อ้าวอ่ะอันนี้ต่อรองนะฮะอันนี้เป็นการต่อรองราคานะไม่คือถ้าไม่เคลื่อนไปบอกลุงสายอาจจะแบบปฏิเสธแต่ว่าเอ้ยหรือว่าให้เป็นเรื่องฉันจัดการไหมฉันให้แต่ว่าเออแล้วก็เพิ่มสินสอดนิดหน่อยอย่างเงี้ยคือผมมีความมั่นใจว่าพี่นัดเดินงานนาทีเดียวมันจบคือพี่นัดคนเดียวมันจบอยู่แล้วผมมั่นใจอยู่แล้วในศักยภาพของนางฟ้าคนนี้ก็ต้องเป็นการเทหมดนะตักเฮ้ยนี่เดี๋ยวนี่ไหมค่อยๆมาไมเคิลท็อปหรือป๊อปท็อปนะเฮ้ยคืออย่างนี้จริงๆแล้วผมไม่ได้มีปัญหาป๊อปท็อปนะผมไม่มีปัญหาแต่ว่าเมื่อไหร่ก็ตามที่แต่เราแค่ห่วงมันอยู่ในมันแน่นอนเอ้ยนะคือเอาพูดต่อจ้าอย่าช็อตเราเนี่ยมันก็แบบว่าเราก็มันอยู่เวลาที่มันในสายตามันมองเห็นน่ะมันขัดหูขัดตาเราเข้าใจป่ะพี่นัทไม่แต่ว่าตอนเนี้ยคนที่พิมพ์นัดไมเคิลมาหยุดก่อนจะไม่งั้นบล็อกเนาะมีเนี่ยคือมีเนี่ยคนบอกว่าไมเคิลอยู่ในห้องน้ำทุกคนคือไมเคิลไม่ได้อยู่ในห้องน้ำคือไมเคิลเนี่ยอยู่เตียงเห็นไหมอ๋อแต่ว่าวันนั้นน่ะที่คือห้องไมเคิลเนี่ยมันพังอยู่พี่นัดรู้ใช่ไหมอ๋อที่หลังคาไอ้ตรงนั้นใช่ไหมใช่ห้องไมเคิลมันพังอยู่นัดท็อปก็พักเนาะฉันจะบล็อกเธอเหมือนกันนี่ยายมาย 4K นี่ทำไมวันนี้พี่นัดจะแบบเซ็ตผมมันเด็ดจังวะไม่ก็วันนี้แบบคือไปงานใช่ไหมล่ะแล้วเขาส่งชุดมาให้ชุดมันเป็นฟิลแบบเท่ไงเราก็ต้องเป็นลุคที่แบบว่าดูเท่หน่อยอ่ะเฮ้ยมันสุดเลยอ่ะพูดอะไรอ่ะมันเอาเรื่องเลยอ่ะจะจีบฉันปะเนี่ยเอาแล้วติดไหมอ่ะตกลงแกจะจีบใครไม่คือเราก็ต้องให้คือต้องให้พี่นัดเนี่ยแบบว่าเรามีต้องมีพิสวาสกันก่อนคือเราต้องมีแบบจริตพิสวาสกันก่อนคือคุณต้องรู้สึกโอเคคือก็คุณต้องรู้สึกอ๋อแบบเฮ้ยไมเคิลมันน่ารักดีว่ะคุณต้องรู้สึกดีกับผมก่อนรู้สึกว่าเฮ้ยไอ้เคลื่อนมันน่าช่วยเหลือว่ามันเลิฟลี่มันน่ารักมันไอ้นี่คุณก็จะน่ารักคือจิตใจคุณก็จะแบบเปิดกว้างแล้วก็แบบรู้สึกโพซิทีฟกับผมคุณก็จะรู้สึกว่าแบบเฮ้ยไอ้ผู้ชายคนเนี้ยมันสามารถดูแลลูกเราได้อย่างเงี้ยหรอเอออ๋อมันก็เป็นตามสเต็ปอ๋อเป็นตามสเต็ปเป็นตามสเต็ปแต่ฉันไม่คิดอะไรมากหรอกคือก็อย่างที่บอกถ้าใส่ไอ้แหวนมันถึงอะไรถิ่นสอดมันถึงอะไรมันก็ได้หมดอะไม่ขึ้นนะโอ้ยไม่ขึ้นก็พร้อมเต็มที่อ่ะหมดตัวก็หมดตัวครับก็ตอนนี้อะไรยอดเงินในบัญชีผมก็มี3 หลักอยู่อ่ะโอ้ยแกใช้ไม่ไหวนะน่ะ
ก็มึงมี3หลักอยู่อ่ะเออใช้ยังไงหมดแล้วน่ะเออนั่นน่ะสิเห็นป่ะก็ให้ได้หมดตัวครับ300ป่ะแจกครับโอ้ยโอ้โหใช้กี่ปีหมดนะฮะนี่เรามหาเศรษฐีละไม่ได้ละลูกฉันต้องแบบนี้ละป่ะต้องละเดี๋ยวลงไลฟ์ปุ๊บคือเอาเลยเดี๋ยวจะเดี๋ยวเทรนก่อนเดี๋ยวต้องเทรนนิ่งก่อนเดี๋ยวจะการเทรนนิ่งก่อนเอ้ยผมมีความแบบสบายถ้าลูกฉันมันค่อนข้างหลายใจก็จะทำยังไงอ่ะคือไม่คือผมไม่ได้สนว่าให้จับได้หรอว่าแบบมีฟูได้หรอแบบคือผมไม่สนว่าเขาหลายใจไหมผมสนแค่ว่าผมอะใจเดียวพอวิ่งแกเป็นพระเอกอะเอ้าแน่นอนอยู่แล้ววิ่งเนี่ยเริ่มหลงเสน่ห์ไปขึ้นหรือยังวิ่งท็อป10บอกอยากได้ลาบูตัวใหญ่เอ้าก็จะเอาไซส์ไหนก็ว่ามาเอาไซส์เท่าบ้านเลยไหมอ่ะมันมีแล้วไม่มีท็อป10มาดูคนเจ้าชู้เขาว่าแกเจ้าชู้อะไม่ขึ้นไม่จริงไม่จริงไม่จริงรักเดียวใจเดียวเสมออือใช่รักพี่นัทคนเดียวต้องลงรักชาติหรือรักท็อป10นะพูดผิดรักท็อป10เดี๋ยวท็อปเทนมันก็ไม่เข้ามาดูเลยเนาะฉันจะชวนมันเข้ามาซะหน่อยนี่ไม่เป็นไรกูท็อปเทนขึ้นมาผมก็ไม่รู้ผมพูดไม่ค่อยออกเนาะแล้วเรามันแบบว่าเรายังเรามันแบบเออมันเก่งผมพี่นัทเข้าใจว่าเรามันเก่งรับหลังอะแกเขินนะดิแกชอบเขินไงท็อปเทนนะก็จะมันจะเป็นนิดนึงเฮ้ยขึ้นนับได้ยังไงอ่ะอีกแล้วเหรอฉันแต่ฉันมีคู่ได้หลายคนแต่ว่าฉันจะทั้ง12คนเลยเหรอแต่ต้องอาจจะต้องเป็นนัดขึ้นนะนัดขึ้นมันไปพักก่อนจ้ะเ นาะคือบอกว่ามีคู่ได้ทุกคนแต่ไม่ใช่ว่าจะเป็นโพแบบอยู่หน้าได้กับทุกคนเอางี้แต่ว่าอยู่หลังได้หมดทุกคนไม่ติดไม่จ้ะโพหน้าหมดโพหน้าหมดจะลองคิดภาพนะถ้าติดสองคนแล้วฉันโพหน้าตลกเลยอ่ะก็นัดอะไรอ่ะนัดเคลื่อนก่อนเลยนัดเคลื่อนนัดปิงนัดสายนัดสายตลกเป็นไปกันใหญ่นัดท็อปโอ้นัดท็อปกับเวียนหัวเออนัดป๊อปโอ้นัดป๊อปคิดภาพไม่ออกใครอีกวะพอก่อนนัดตอนเนี้ยกาฟิวโอ้โหเลยกาฟิวกล้ามใหญ่ขนาดนั้นนะโอ้ยขั้นหูเลย นัดพาเวลโอ้ยพากันไปซื้อส้นสูงมันก็ได้มันแปลกๆก็แต่ถ้าโอ้โหพี่ก้อยนัดลีไม่ได้เลยพี่ก้อยนัดลีไม่ไหวเลยไม่ไหวนัดลีไม่ไหวไม่แกอะไรแกรู้ปะหลังห่างมาไอ้ลีเขาเป็นแบบแบลนะเหมือนเวลาเขาคุยกับซานเขาบอกว่าพี่นัดว่าหนูไปอันนี้ดีไหมหนูเหรอนี่แบบหนูเหรอน้ำลีไงเรียกได้ว่าหนูเหรอใช่พี่นัทหนูไอ้ลีมันเรียกได้ว่าหนูถ้าคุยกับพี่นัทอ่ะท่านก็ก็ได้ลีหนูก็หนูเอาดีสบายใจเอาเลยแกชอบฉันก็ชอบเฮ้ยสตกใจไงหลังๆมามันเป็นแววเกินนะก็น้องน่ารักหน่อยก็เราก็เป็นปิงเอ้ยเป็นเราก็เป็นนัดลีเป็นปิงอะไรฮะก็ปิงอะไรก็ปิงก็พี่ปิงให้พี่นัดคนเดียวนะทุกคนให้อะไรอ่ะเขายังไม่โอนมาเลยฉันรออยู่เอายังไม่โอนอีกเหรอยังไม่โอน
ผมไปบอกให้เขาโอนโอนทันทีผมเดินงานไวนัดคนจะหางานให้ฉันอีกแล้วนัดเบนซ์นะอะตัวขาวๆชวนก็ไปทำเล็บนัดพลจบๆไปหรอเดี๋ยวฉันโดนนัดพลได้ไหมนัดพลไม่ได้ไงแต่ถ้ามันเป็นพลนัดมันก็จะโอเคกว่าเฮ้ยมันต้องนัดพลนะนัดพลมันไม่ได้อ๋อแต่พลนัดโอเคอยู่พลนัดมันเออแล้วถ้านัดนัดภูอ่ะนัดภูก็ไม่ได้มีคนบอกว่านัดปิงอีเดอะเบสก็ไม่นัดไม่รู้ปิงได้นะให้เป็นเรื่องของอนาคตเฮ้ยแกดูดิทุกคนดูดิบอกนัดนัดเคลนไม่ได้นัดลีไม่ได้นัดเบนไม่ได้นัดอะไรก็ไม่ได้แต่ถ้านัดปิงให้เป็นเรื่องอนาคตอุ้ยไม่ใช่นัดปิงไม่ได้ถ้าปิงนะจะเป็นเรื่องของอนาคตพูดผิดพูดผิดนัดปิงยังไงมันก็ไม่ได้อยู่แล้วก็เราคิดภาพมันตลกก็ไม่ก็ไม่ดูครับผมหัวเรือนัดปิงครับผมหัวเรือนัดปิงครับปวดหัวไม่รู้จะเอ็นตัวไปทางไหนดีตอนเนี้ยนัดผู้นี้กี่ปีแกมันมาเป็นลูกฉันไม่เยอะพี่นัทไม่ห่างเยอะ12ปีก็จริงก็จริง11ป่ะ11แกเยอะอยู่11ปีครับครับกับเจเนเรชั่นสุดๆน้อยเนี่ยพี่นัททุกคนไม่เคยน่ะเคยไปร้องเพลงห้องพี่นัทใช่ป่ะมันมีอยู่เพลงนึงที่ไม่เคยน่ะเคยไปร้องห้องพี่นัทใช่ป่ะบอกพี่นัทบอกมาเคยเดี๋ยวพี่อ่ะทําเพลงให้ผมก็ไปร้องไปอัดจนถ้านับวันนั้นจนวันนี้น่าจะผ่านมาประมาณครึ่งปีจากวันนั้นมาจะสุดไม่เคยจนกระทั่งเสร็จแล้วนะผมเห็นคุณเนี่ยร้องเพลงอย่างล่าสุดก็ร้องเพลงของนนทนนท์เพลงใหม่จำนนคุณก็ทำได้เสร็จแต่เพลงของผมก็ของเธอเสร็จแล้วเพราะว่าเมื่อวานนี้เพราะคือเมื่อวานนี้ฉันไปซื้อเอฟเฟกต์ใหม่มาฉันก็ทำงานของเธอมาจูนเสร็จนานแล้วก็ตั้งแต่วันนั้นแต่แค่ยังไม่ได้เป็นเรื่องของการแบบมิกซ์ซาวเงี้ยเฮ้ยแปลว่าผมจะเร็วๆนี้ผมจะได้ไฟล์นั้นเร็วๆนี้ก็เดี๋ยวถ้าว่างก็คือแบบเดี๋ยวก็มิกซ์เลยกี่ไอ้ถ้าว่างเนี่ยผมครึ่งปีอะคือมันคือตอนนั้นก็อย่างนี้ไอ้เคิร์นถ้าว่างเนี่ยเดี๋ยวเรียบร้อยเลยตอนนั้นยังเป็นตอนว่าเฮ้ยยังไม่จัดห้องเลยแกดูโต๊ะสักตอนนี้ดิก็ไม่เคิร์นนะก็ไม่เคิร์นก็ไม่ได้ว่าอะไรว่าไม่เคิร์นก็รออยู่ได้แล้วใกล้สิ้นใกล้แล้วเนี่ยไอ้ใกล้แล้วหลักวันหลักเดือนหรือหลักปีหลักวันมันจูนเสร็จแล้วมันจูนเสร็จแล้วแต่ว่ามันเหลือแค่การแบบไม่นิดนึงอย่างเงี้ยนิดหน่อยนะแล้วไปซื้อเอฟเฟกต์มาใหม่ละมันแบบทีเดียวมันเสร็จซื้อเอฟเฟกต์มาใหม่แหละเมื่อวานจ่ายเงินบัตรเครดิตปึ๊ดเลยอ่ะก็แปลว่าเดี๋ยวพรุ่งนี้ได้ละพรุ่งนี้มีงานนะดิไม่เป็นไรมีนานไม่ขึ้นเลยก็รออยู่แค่นั้นเองพรุ่งนี้มีงานนะน้องตู่ไปช่างโชว์ทีหน่อยคนได้ดื่มไปว่าพี่นางฉะนั้นก็อีกวันหนึ่งเนาะมะรืนก็คงได้ถ้างั้นอะ
เฮ้ยมันลืมมีอะไรนะมันลืมอะไรนะมันลืมก็มันลืมน่าจะว่างอ่ะนัดไมเคิลอะไรจ๊ะหยุดจ้ะอุ้ยพี่ติ๊กสวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีครับนัดไมเคิลคือมันต้องหยุดก่อนอ่ะเอาจริงมันแบบแปลกหรือจริงมันได้คือจริงๆแล้วเนี่ยคือพี่นัทเนี่ยถ้าเป็นนำชื่อด้วยนัทนะผมก็ได้หมดว่ะไม่ไมเคิลให้เกียรติเล็บกูหน่อยตอนเนี้ย เนี่ยนี่ทำมาจะ 4,000 อยู่แล้วให้เกียรติหน่อยก็โอเคให้เกียรติถ้างั้นก็เป็นนัดปิงแล้วกันให้เกียรติสุดละปิงก็ไม่ได้ของหลงแกแล้วพี่ปิงโอแมนขนาดนั้นแล้วก็ไปให้เป็นนัดปิงอ๋อเฮ้ยเขาฟิลเป็นคุณลองขนาดนั้นคุณลองเล่าแบบประสบการณ์เวลาที่คุณคุยกับพี่ปิงเงี้ยอย่างวันนี้อย่างวันนี้คุณไปทำงานไปเจอคุณคุยกันเนี่ยคุยกันแบบ conversation เป็นไง conversation ก็คือมันมีช็อตหนึ่งที่แบบว่าเหมือนเป็นการพูดคุยกันแบบพูดคุยกันเรื่องที่แบบเราไม่สามารถเล่าตรงนี้ได้เนาะแล้วก็แบบว่าเขาก็บอกว่าพี่ปิงเข้าใจไหมพี่ปิงก็บอกว่าเข้าใจแต่ฉันไม่ค่อยมั่นใจเลยตอนนั้นว่าพี่ปิงเข้าใจจริงไหมฉันก็เลยถามพี่ปิงว่าพี่ปิงเนี่ยเข้าใจว่าอะไรไหนลองพูดให้ฟังพี่ปิงบอกว่าก็เข้าใจไงว่าเนี่ยเข้าใจตอนเนี้ยยังไม่เข้าใจเลยว่าพี่ปิงเข้าใจว่าอะไรสรุปเข้าใจแบบเดียวกันไหมนะอย่างเงี้ยแต่ก็ไม่เป็นไรฉันเชื่อว่าจะเข้าใจพี่ปิงไม่พี่ปิงไม่เข้าใจน่าจะสังกวนอยู่นัดสปายก็พักจ้ะเนาะนัดสปายก็ต้องหยุดก่อนปวดหัวเลยแต่พี่ปิงน่ารักไม่เคลื่อนหัวเรือหัวเรือน่ารักพี่ปิงยิ้มแย้มแจ่มใสอ่ะพี่ปิงอ่ะเวลาอยู่เขาหน้าแบบไหนอ่ะไม่ชอบคนยิ้มแย้มชอบคนแบบดุแล้วเราก็แบบเวลาอยู่แล้วเราแบบตัวเล็กแล้วแบบเนี่ยตัวเล็กเหรอพูดดีๆนะท็อป10นี่พิมพ์10สนุกว่าไม่ขึ้นตัวพี่ทุกคนพี่นับตัวนิดเดียวถ้าฉันผอมลงนะน้ำหนักฉันลงมา2กิโลนะรู้ปะเนี่ยพี่นับตัวแค่นี้ไม่ขึ้นจริงใจนิดนึงเอ้ยคุณเอ้ยพวกคุณเอ้ยทุกคนนะคุณเชื่อผมนะพี่นับตัวแค่นี้คุณอย่าแบบอย่ามาตัวนิดเดียวพี่นับน่ะน่ารักตัวเล็กผมยาวเล็บยาวฟันสวยตัวแขนเรียวเฮ้ยอย่าอุ๊ยคุณพิมพ์สูง185คุณอย่าพิมพ์นะ165ไม่เคลื่อนไม่ตอนนั้นมันส่วนสูง9ตอนนี้ก็สูงขึ้นแล้วก็168อ๋อ168แล้วไม่เอานะ185อย่าให้ผมเห็นนะไม่ถูกใจนะไม่ได้นะตอนนั้นร้อยแปดแต่ร้อยแปดห้านี่สูงกว่ากูอีกนะไม่แต่ร้อยหกห้ามันก็เตี้ยไปเราคือเราก็โตขึ้นแล้วไงตอนนี้มันก็168น้ำหนักสูงขึ้นสองสามเซนน้ำหนักสัก58อ่ะไม่คือตอนนั้นมันช่วงอ้วนถ้าช่วงนี้ยังไงติดเจ็ดเฮ้ยตัวเล็กนิดเดียวบอกแล้วช่วงนี้ไม่ค่อยกินข้าวดิสแลนเดอร์อ่ะหุ่นแบบสแลนเดอร์อ่ะทุกคนจำนะครับตอนนี้นะครับสัดส่วนพี่นัทนะครับสูง168น้ำหนัก47นะครับจำไว้รองเท้าแล้วจริงๆรองเท้าฮะไม่ผมจะบอกแล้วแบบพวกที่พิมพ์นัดพาเวลนัดปิงนัดอะไรไม่เอาไม่ได้นะครับคุณอย่าทำอย่างนี้คุณต้องเป็นมันต้องเป็นแบบปิงนัด
ต้องเป็นแบบคือต้องอยู่ข้างหลังอย่ามายกมาข้างหน้าไม่ได้ตัวนี้นี่นี่เป็นไมเคิลเป็นไมเคิลนัทนี่นี่อย่าคนนี้นี่พิมมานัทสปายนัทปิงนี่ไม่ได้ไม่ได้อันนี้ไม่ได้นะไม่ได้ไม่ได้อันนี้อย่านะอันนี้ผมไม่โอเคนะอย่าให้ผมไม่ดีนะครับไม่ดีนะครับเป็นเอาไม่ได้คือตัวเล็กแบบนี้เอาจะมาชื่ออยู่ข้างหน้าไม่ได้นะครับเนาะเอาละแฟนคลับเอาละ168กับ47ซื้อหวยละแต่ว่าใส่รองเท้าว่าจริงๆอ่ะใส่ประมาณแบบ37แต่บางอันก็ 37.5 บางคู่ส้นสูงด้วยนะส้นสูงส้นสูงนะใส่ตอนนี้ใส่37จริงๆตอนนี้37แต่ว่าคือถ้าบางคู่เราอยากให้มันแบบสบายหน่อยเราก็ใส่ 37.5 เราก็ซื้อ 37.5 โอ้อืมอุ้ยเท้าเล็กตัวอุ้ยตัวเล็กน่าดูเลยอ่ะไม่หรอกมันขึ้นก็มาตรฐานปกติก็แบบเนี่ยมันเป็นไซส์ขายดีอยู่แล้วแบบเออเราก็ใส่แบบอยู่ในเกณฑ์แบบเออผู้หญิงตัวเล็กคนนึงปกติก็ไม่ได้ตัวเล็กมากก็ปกติมีน้ำมีนวลแกก็มีน้ำมีนวลหน่อยก็ปกติเออมีแก้มนิดนึงก็จะไปพูดอย่างนั้นก็ต้องให้คนอื่นเขาพูดนะแต่เราก็สูง168เองก็แต่คนจะมองเอามาพูดเรื่องอย่างนี้โอ้นี่สเปคผมเลยนะเนี่ยอุ้ยสเปคผมเลยนะแปลกๆนะแปลกๆเออถ้าพูดถึงอ่ะแบบสูง168น้ำหนัก47นี่ไอ้สเปคผมเลยว่ะเออหรอถึงว่าได้ขึ้นชื่อว่าเป็นยายคนสวยอ่ะเราก็พูดเองยังไงอ่ะก็ให้คนอื่นเขาพูดไงพูดยังเนี่ยพูดอยู่เนี่ยพูดยังพิมพ์ยังนี่ชี้ทางแล้วพิมพ์ยังอ่ะไม่เจอเลยไม่มีทางเลยอ่ะนี่มีแล้วเห็นไหมเจอแต่เคลื่อนนับอ่ะผมไม่มีคนไหนเอ้ยไม่มีใครใจคนสวยเลยอ่ะเราลองเอางี้นี่คิดออกแล้วเราลองเอาเรื่องเนี้ยไปบอกพ่อแม่ไหมว่าให้ทำซีรีส์ที่แบบ11คนน่ะมาลุมจีบฉันคนเดียวคือถ้ามันจะเป็นชื่อแล้วมันเป็นโพยขนาดเป็น11คนแล้วมาลุมจีบฉันนี่ถ้าอย่างนั้นพระเอกน่าจะผมนะหรอว่าถ้าเกิดว่าวัดที่หน้าตาสมมติว่าวัดที่แบบความหล่อสมมติถ้าเราวัดที่ความหล่อเลยนะเออสมมติหล่อเราหล่อสุดเป็นแบบเป็นพระเอกอะเฮ้ยมันจะไม่หลุดผมอะเออมันจะหลุดมันจะไม่หลุดไมเคิลอะแกต้องถามพ่อกับแม่ก่อนไหมไม่จะดูหน้านี่พ่อมาพ่อบอกว่าได้พ่อได้นี่พ่อรับเรื่องแล้วทุกคนนี่ดิจิตอลฟุตพริ้นท์นี่คือดิจิตอลฟุตพริ้นท์นะป่าบอกว่าได้นะสิบเอ็ดคนลุมจีบฉันเอาแล้วนะดิจิตอลฟุตพริ้นท์สวัสดีครับพ่อสวัสดีครับป่ามานะพ่อบอกได้ได้หรือ11คนมันจะน้อยไปอ่ะพ่อแบบจริงๆแล้วแบบทั้งค่ายไหมมีเพื่อนอีกหลายคนได้ถามจริงคือได้หมดเหรอลุมจีบแล้วก็ดับพ่อบอกว่าแต่โพสสายพ่อมันไม่ได้ไงเราคุยกันแล้วมันเราคุยกันแล้วว่าแบบคือพอเราสูงแค่168อย่างเงี้ยพอเราไปอยู่โพสสายมันส่วนสูงมันแบบมันน้อยกว่าเขาเยอะเราก็ต้องยอมหลีกไปโพขวาให้เขาสิพ่อผมว่าผมเห็นด้วยกับพ่อนะเห็นด้วยอะไรอ่ะไม่เห็นด้วยพี่นัทสอนไม่เคยทำปากจู้หน่อยดิปากจู้ยังไงแบบงอนละเหรอเออแบบเวลางอนแล้วอ่ะต้องทำหน้ายังไงอ่ะทำอย่างเงี้ยแบบแล้วเห็นอาจารย์แบบได้ไหมไม่น่านะกลัวแบบปลาบูคู่กับนางฟ้าของป๋าต้องนักบาส NBA
พ่อแรงเกินแกพ่อแรงเกินพ่อแรงเกินเอ้ยอย่างผมถูกอันนี้ถูกอันนี้ผมถูกใจนะอันนี้ผมว่าผมเห็นด้วยนะโอ้โหผมยืนข้างๆคุณน่ะผมเหมือนคนแค่เวอร์ไปเนาะจริงคือผมไอ้เราก็คิดว่าเราตัวใหญ่นะโอ้โหเด็กน้อยเนี่ยเคลื่อนน่ะไอ้เราก็ขยี้เปลี่ยนเลยเมื่อกี้ยังบอกว่าฉันสูงย้ายฝั่งตอนนี้เป็นแล้วไม่ป่าเอสมาผมก็ต้องย้ายฝั่งก่อนครับอืมปวดหัวเลยพี่นัทบอกว่าหลาย15นาทีไม่ใช่หรอเออไปเดี๋ยวต้องไปอาบน้ำแล้วเพราะว่าช่วงนี้แบบนอนเร็วพรุ่งนี้จะต้องไปแฟชั่นโชว์เราต้องแบบมาร์กหน้าอีกเป็นชั่วโมงแล้วก็ระหว่างนัดมาร์กหน้าก็อาจจะแบบดูมิกเพลงมิกอะไรแบบมิกเพลงของไม่อยากนอนดึกดึกไงช่วงนี้มีงานต้องรักษาสุขภาพโอเคพออยู่ก็พูดแบบนี้ไปก่อนได้พี่น้ำก็จะไปอาบน้ำเหมือนกันน่าเพราะนอนเร็วช่วงนี้สองทุ่มก็หาวทุ่มหนึ่งก็หลับละไปแล้วไปนอนกันดีกว่าบายบายนะทุกคนอย่าลืมเดินงานเรื่องท็อป10ให้ไม่ขึ้นนะได้เลยวันอุ้ยพ่อบอกว่าวันนี้หล่อเกินขอบคุณครับพ่อตอนนี้อาบน้ำครับพ่ออยู่นานพ่อท็อตเยอะครับตอนนี้ครับไม่ไหวแล้วครับพ่อครับผมสุพนัทครับไปแล้วทุกคนไปอาบน้ำนอนแล้วบ๊ายบายบ๊ายบายสวัสดีครับทุกคนบ๊ายบายแม็กเคิลบ๊ายบายพี่นัทบาย